ัดหน่อยค่ะกิฟหนูดีคุณโจ้โทรมาบอกว่าโดนคุณต่อชกเรื่องเป็นยังไงเหรอกิฟผมโมโหก็เลยชกเรื่องมีแค่นั้นแค่นั้นฉันไม่คิดว่ามันจะออกมาจากปากคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเลยนะคะฟังดูง่ายจังผมฝากกิฟไปเตือนคุณแล้วนี่ว่าแฟนคุณเป็นคนยังไงหรือว่ากิฟไม่ได้ไปบอกบอกค่ะแต่ฉันไม่เชื่อคงกำลังหลงกันมากสินะฉันคิดถูกแล้วที่ไม่เชื่อคุณไม่ชอบคุณโจ้แต่ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะใจแคบแล้วก็เจ้าคิดเจ้าแค้นได้ขนาดหนูดีเอาเถอะคงยังไม่หมดโปรโมชั่นหน้ามืดตามัวแบบนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วและปกติผมก็ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับแต่ที่ผมเตือนคุณเพราะว่าคุณเคยช่วยแม่ผมเอาไว้ถือว่าผมได้ทดแทนคุณแล้วไม่มีอะไรต้องติดค้างฉันต้องขอบคุณไหมคะไม่จำเป็นยังเจ็บอยู่ไหมคะเนี่ยดีขึ้นแล้วครับคุณโจ้จะลาออกไหมคะกิฟจะจ่ายค่าชดเชยให้3เดือนหรือว่าถ้าคุณโจ้ต้องการอะไรมากกว่านั้นเนี่ยก็บอกได้นะคะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยกิฟไม่สบายใจจริงๆคุณกิฟอย่าคิดมากเลยนะครับแค่เรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยไม่มีอะไรแล้วล่ะครับแล้วถ้าผมลาออกนะผมกับคุณต่อก็คงไม่มีวันปรับความเข้าใจกันได้หรอกนะครับขอบคุณมากนะคะคุณโจ้กิ๊บอยากให้พี่ต่อมาได้ยินจริงๆแต่ถ้าคุณโจ้ไม่ไหวจริงๆก็ออกเถอะค่ะดีเห็นด้วยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันแบบนี้คงไม่มีความจำเป็นต้องทนแล้วล่ะค่ะไม่ครับผมไม่อยากไปเสียเวลาหางานใหม่ที่ไหนอีกแล้วจำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าผมอยากรีบสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อหมอดีโจ้งั้นอยู่กันสองคนนะคะทำไมนะครับงั้นบุคคลที่สามขอตัวก่อนละกันกิ๊บต้องขอโทษอีกครั้งจริงนะคะคุณโจ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจครับขอโทษนะแกไม่เป็นไรฉันเข้าใจงั้นไปก่อนนะเจอกันจ้ะคุณเจ้ารู้ไหมคะว่าตอนที่คุณโทรมาดีตกใจมากเลยนะคะนึกว่าคุณจะเป็นอะไรมากกว่านี้นี่คือคำสั่งนะตุ้มถ้าตุ้มยังเห็นว่าพี่เป็นพี่ชายตุ้มอยู่ไม่ต้องไปสูงสิงกับมันอีกแต่เรื่องมันไม่มีอะไรเลยนะคะพี่ต่อคุณโจ้เขาก็แค่เอาชาสมุนไพรมาให้ตุ้มก็แค่นั้นเองมันไม่หยุดแค่นั้นหรอกตุ้มมันคิดจะใช้ตุ้มเป็นเครื่องมือเล่นงานพี่มากกว่าพี่ต่อคิดมากไปหรือเปล่าคะคุณโจ้เขาจะทำแบบนั้นไปทำไมคะถ้าตุ้มไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของพี่พี่ก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ในโจ้มันเป็นแฟนเก่าวีคนที่วีทิ้งพี่ไปหามันวีรักมันมากแต่มันตอบแทนวีด้วยการมีผู้หญิงไปทั่วมันไม่เคยมีความจริงใจให้กับวีเลยมันก็ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษอ่อนโยนไปอย่างนั้นแหละพี่ไม่อยากให้ตุ้มยุ่งกับมันเข้าใจพี่ใช่ไหมเชื่อพี่นะตุ้มพี่เป็นห่วงตุ้มสักวันตุ้มจะเห็นว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเห็นแก่ตัวแค่ไหนนี่หมอดีครับ
ทำงานที่โรงพยาบาลเกษมบำรุงใกล้บ้านเราเองครับถ้าพ่อไม่สบายคงต้องไปรบกวนคุณหมอแล้วล่ะยินดีเลยค่ะเป็นหมอกันทั้งบ้านเลยหรือเปล่าแม่คะคุณพ่อคุณแม่ดีเป็นครูค่ะพี่สาวคนโตแต่งงานไปอยู่อเมริกาส่วนพี่ชายคนที่2กับ3เป็นวิศวะค่ะเห็นโจ้บอกว่าเดี๋ยวคุณหมอต้องไปอยู่เวรที่โรงพยาบาลต่อใช่ไหมคะถ้ายังไงอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะดีเหมือนกันครับผมหิวพอดีเลยไปกินข้าวกันดีกว่าครับส้มปั้นเอากับข้าวขึ้นไปให้ฉันบนห้องด้วยคุณแม่ครับขอโทษด้วยนะหนูแม่เขาคงยังไม่คุ้นกับหนูต่อไปก็คงจะดีขึ้นไม่เป็นไรเลยค่ะดีเข้าใจดีเข้าใจจริงๆค่ะคุณโจ้คุณโจ้เป็นลูกชายคนเดียวแล้วยังเป็นลูกคนเล็กอีกคุณแม่ก็ต้องห่วงคุณเป็นธรรมดาแล้วค่ะผมดิ้นแบบนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยอะตอนแรกผมนึกว่าหมอดีจะโกรธแม่ผมซะแล้วดีจะไปโกรธท่านได้ยังไงล่ะคะเดี๋ยววันนึงท่านก็คงเมตตาดีเองนะคะพูดโดนใจแบบเนี้ยถ้าอยู่ด้วยกัน2คนนะผมต้องหอมให้กำลังใจไปแล้วขอโทษค่ะโอ๊ยเจ็บผมเจ็บนะหยิบผมแรงเลยต้องพูดเลยค่ะเอาไปให้คุณพ่อกับพี่จันก่อนนะคะเดี๋ยวดีตามไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวตามไปนะคะครับผมค่ะคุณหมอคะคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะถ้าคุณหมออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนายถามหนูได้เลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยแฮชแท็กทีหมอดีค่ะขอบใจนะจ๊ะทีหมอดีค่ะพาเข้าบ้านเลยว่ะมึงทีกูไม่เคยพามาเหยียบบ้านเลยนะพรุ่งนี้พอหมอดีออกเวรแล้วเดี๋ยวผมมารับนะครับค่ะขับรถดีๆนะคะครับส่งดีแค่นี้ก็พอค่ะแน่ใจเหรอครับค่ะดีไปนะคะโอเคครับสวัสดีค่ะพยาบาลยกมือไหว้ด้วยไอ้แอมหรือจะเป็นหมอที่นี่วะมึงมันจะเป็นอะไรกูไม่สนนะอีนี่มันแย่งพี่โจ้ไปจากกูยังไงเนี่ยกูต้องเอาคืนมันให้ได้คุณหมอคะคุณหมอมีญาติคนไข้ต้องการพบคุณหมอค่ะคนไข้คนไหนจ๊ะเขาบอกว่าคุณหมอส่งข้อความไปหาเขาบอกว่าญาติเขาอาการโคม่าค่ะเขาก็เลยรีบมาเชิญถึงนี้เลยค่ะคุณหมอเชิญค่ะรีบแท็กให้ชัวร์นะพาไปชัวร์ผมจะเอาเรื่องของคุณนี่ถึงที่สุดเข้าใจไหมคุณหมอนิรพามาแล้วค่ะคุณหมอครับญาติผมกันไหนที่โคม่าเมื่อกี้ผมไปที่ห้องฉุกเฉินไม่เห็นมีชื่อลูกสาวเลยขอโทษนะคะน่าจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะคือหมอไม่ได้ส่งข้อความอะไรไปหาคุณเลยนะคะผมไม่ตลกนะครับคุณหมอเรื่องแบบนี้เขาไม่พูดเล่นกันนะครับหมอไม่ได้พูดเล่นนะคะหมอไม่รู้เรื่องจริงๆอะค่ะอยู่ชั้นนี้หรือเปล่าคะชั้นเองค่ะคุณหมอส่งข้อความเข้าโทรศัพท์ชั้นบอกว่าญาติชั้นประสบอุบัติเหตุชั้นโทรเช็คแล้วไม่มีใครเป็นอะไรเลยสรุปญาติคนไหนคะขอโทษครับผมมาขอพบคุณหมอนิรภาครับคนไหนครับชั้นเองค่ะคุณพ่อชั้นเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะคุณหมอคุณหมอครับสรุปแล้วญาติผมคนไหนป่วยครับคุณหมอญาติคน
ไหนคะคุณหมอมาแล้วครับเป็นไงบ้างคะเย็นนะคะยังไงคะคุณหมอหมอต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะน่าจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าหมอไม่ได้ส่งข้อความหาใครเลยนะคะผิดพลาดได้ยังไงคะเนี่ยข้อความเนี้ยค่ะใช่ครับแล้วข้อความที่ส่งมาแล้วมันเป็นของใครอะคะคุณหมอหมอ